คณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะที่กำลังเปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะตอนนี้เนื่องจากว่าทางรัฐบาลค่ะเมื่อเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่5กันยายน2565เป็นต้นมาก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนที่ประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแต่พบว่ามีปัญหาในการลงทะเบียนโดยเฉพาะในกรณีที่มีคู่สมรสแต่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของโครงการตามที่กำหนดได้ซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่ในข่ายนี้นะคะประมาณ 100,000 กว่าคนเลยค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะโดยแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนับถึงวันที่19ตุลาคม2565นะคะผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะโดยท่านจะต้องรับรองตนเองค่ะว่าไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้พร้อมกับลงลายมือชื่อนะคะของพยานที่รับรองข้อมูลดังกล่าวด้วยจำนวน2คนค่ะแล้วก็นำเอกสารดังกล่าวนะคะลงนามรับรองจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือนายอำเภอหรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายค่ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมายหรือว่าเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยามอบหมายซึ่งสามารถที่จะรับรองลายมือชื่อนี้นะคะแล้วไปยื่นต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียนที่กระทรวงการคลังกำหนดค่ะก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวต่อไปค่ะต่อมากลุ่มที่2นะคะซึ่งเป็นกลุ่มทั่วไปได้ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีอายุต่ำกว่า60ปีสามารถยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถ้าหากไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ก็จะต้องนำเอกสารรับรองว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้นะคะและให้มีพยานรับรองจำนวน2คนค่ะและนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดก็จะได้มีการตรวจสอบสถานะและคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนดังกล่าวต่อไปค่ะซึ่งเมื่อผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติแล้วนะคะผู้ที่ลงทะเบียนก็จะสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นี้ได้โดยจะต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารธ.ก.ส.หรือธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่ประกาศผลซึ่งจะต้องไปยืนยันภายในระยะเวลา180วันค่ะส่วนท่านใดที่จะไปยืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยตรงนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดซึ่งทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าจะต้องใช้ใบสำคัญการหย่าในการลงทะเบียนผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องนำใบสำคัญการหย่าหรือเอกสารอื่นใดที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดไว้มาแสดงนะคะต่อเจ้าหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับแต่วันที่มีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะซึ่งแนวทางการดำเนินการนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565ที่ไม่สามารถที่จะติดตามคู่สมรสให้มาลงทะเบียนในแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็มีที่มาจากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นการถูกทิ้งร้างหรือว่าแยกกันอยู่กับคู่สมรสหรือว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการหย่าเป็นต้นค่ะพี่น้องประชาชนสามารถดาวน์โหลดหนังสือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการได้จากเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือติดต่อขอรับใบลงทะเบียนนะคะจากหน่วยงานที่รับลงทะเบียนทุกหน่วยทั่วประเทศค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับแนวทางดำเนินการสำหรับผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนโครงการที่ไม่สามารถที่จะติดตามคู่สมรสได้นะคะทางกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนจากเดิมนะคะวันที่5กันยายน2565ถึงวันที่19ตุลาคม2565ก็จะขยายเป็นถึงวันที่31ตุลาคม2565ค่ะซึ่งถ้าใครมีความประสงค์จะลงทะเบียนรีบไปติดต่อกันนะคะ